ทองประสมแจงปมดราม่าบทละครโลกหมุนรอบเธอพร้อมรับฟังความเห็นของผู้ชมเป็นอีกหนึ่งละครของผู้จัดแอนทองประสมที่เจอกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในเรื่องของบทละครโทรทัศน์สำหรับเรื่องโลกหมุนรอบเธอที่ตัวนางเอกเป็นไปในทิศทางที่ไม่ถูกต้องตามคันลองของศีลธรรมจนถูกตั้งคำถามมากมายในโลกโซเชียลล่าสุดในงานแถลงข่าวละครเรื่องใหม่หนึ่งในร้อยแอนก็ได้เปิดใจถึงเรื่องนี้ว่าในฐานะผู้จัดเวลาลองทำละครเฉดใหม่ๆแล้วมันมีภาวะความเสี่ยงเราจัดการตรงนั้นยังไงบางทีเราคาดการก่อนแล้วว่าเรามีความตั้งใจไปเวนี้ถ้าไปอย่างนี้คนดูน่าจะรับได้น่าจะเข้าใจนะแต่พอทำออกมามันจะมีก้อนที่รับได้มากๆและบางจุดที่เขารับไม่ได้ไม่เข้าใจมันก็เป็นการเรียนรู้ของแอนไปเรื่อยๆถ้าไม่เข้าใจไม่เข้าใจเพราะอะไรถ้าคุยกันด้วยเหตุผลแอนจะจับความคิดเขามาเรียนรู้ต่อไปเวลาทำชิ้นงานอะไรเราจะได้ปรับแต่ถ้าอันไหนที่ดีอยู่แล้วแสดงว่าอันนี้การตัดสินใจของเราเฉียบคมแล้วแอนก็ได้แต่เอามาประเมินตัวเองไปเรื่อยๆเพราะเราไม่ได้ทำละครดูเองคนเดียวเราต้องฟังความคิดเห็นคนที่เขาดูแต่เป็นความคิดเห็นที่ต้องมาแบบมีเหตุผลกันนะว่ากันตามความรู้สึกที่อยู่บนเส้นของเหตุผลแอนก็จะเอามาใช้ประโยชน์ในการปรับตัวเองไปค่ะยอมรับทุกคอมเมนต์ที่ดูจริงๆคือจะมีคอมเมนต์ที่เขาให้มุมมองว่าเขาชอบเพราะอะไรเราก็โอเคอันนี้เป็นคอมเมนต์บวกเราเก็บไว้แต่ถ้าคอมเมนต์ว่าไม่ชอบเลยเพราะเหตุนี้นี้เราก็เข้าใจแล้วว่าเขาสงสัยอะไรแต่ถ้าเป็นลักษณะของการโจมตีความเกลียดชังแอนก็จะถือว่าเราไม่ได้สามารถไปควบคุมตรงนั้นได้เราต้องระวังท้อไหมบางทีเราอยากจะทำสิ่งใหม่ๆที่หลายคนคาดหวังแต่ก็มีคำถามว่าทำไมมันก็มีบ้างเพราะคนทำงานเราก็จะอ้าวเหรอไม่ได้เหรอแต่ว่าคนเรามันมีออนมีออฟอยู่แล้วเราโดนผลักมันก็ต้องมีเซแต่เราก็ต้องกลับมายืนให้ได้ชีวิตมันต้องไปต่อเราจะไม่กดตัวเองให้รู้สึกแย่เพราะเขาคาดหวังกับเราแอนว่าเขาก็คงคาดหวังกับทุกคนนะแต่ของแอนอาจจะโดนเล่นข่าวเยอะหน่อยโดนจับจ้องก็ไม่แปลกเพราะเราทำงานแล้วแอนเป็นนักแสดงด้วยแอนเข้าใจบริบทตรงนี้มากๆเข้าใจสุดๆค่ะคนวิพากษ์วิจารณ์เยอะกับละครโลกหมุนรอบเธอจริงๆโดยความตั้งใจโจทย์แรกของทางทีมเราคือเราต้องการนำเสนอตัวละครที่เป็นสีเทาเป็นตัวละครที่มีการเติบโตมีการเรียนรู้ในแต่ละช่วงวัยตอนเป็นเด็กเราคิดได้แค่นี้พออีกช่วงวัยหนึ่งเราเติบโตเราเรียนรู้ไปอีกแบบหนึ่งการคิดในวันนั้นมันไม่ใช่มันส่งผลลัพธ์อะไรตอนเราโตขึ้นตัวละครมันจะมีความหมุนเวียนเป็นมนุษย์ปกติแต่พอออกมาบางทีการตัดสินใจของตัวละครบางจุดคนเขาอาจจะคิดว่าไม่อยากให้ตัดสินใจแบบนี้ก็จะไม่ถูกใจเขาเราก็เข้าใจตรงนี้ได้ถ้าเขาถามเปิดโอกาสให้เราอธิบายเราก็อธิบายไปว่าเพราะอะไรเขาถึงทำแบบนี้มีการคาดการกระแสสังคมไหมว่ามันอาจจะตีกลับมาแบบนี้แอนคิดว่าเขาคงมีถามแต่เราไม่ได้คิดถึงความรุนแรงว่ามันจะเบอร์ไหนเรารู้อยู่แล้วว่าอาจจะต้องมีสงสัยอาจจะมีคำถามแน่นอนแต่อย่างที่บอกว่าบางคนอาจจะไม่อยากเห็นคนนี้ตัดสินใจแบบนี้ไม่อยากเห็นนางเอกของฉันทำแบบนี้ไม่เข้าใจสุดๆเลยคนมองว่าพระเอกนางเอกควรจะเป็นสีขาวถูกคันลองก็ถ้าเราจะทำละครในเรื่องต่อไปแอนก็ต้องหาละคนที่เป็นเฉดนี้ก็จะชัดเจนไปเลยไม่ต้องนำเสนอแบบเทาแค่ไหนหนอเองค่ะเพราะว่าอันนี้มันทำแล้วมันไปแบบของมันแล้วก็ให้มันจบของมันไปกับทุกข้อสงสัยที่เกิดขึ้นเราอยากบอกอะไรกับคนดูไหมอย่างที่บอกว่าแอนเข้าใจและเคารพทุกความคิดเห็นที่เขามีเจตนาที่ดีในการฟีดแบ็กแอนก็จะได้เรียนรู้และจดจำว่าทิศทางแบบนี้เขาอาจจะไม่ค่อยปลื้มเราในฐานะคนทำเราก็ตามคนดูอยู่แล้วเราก็จะปรับตัวเองว่าเลือกเวนี้อาจจะเซฟกว่าแต่ถ้าวันหนึ่งเราอยากทำละครที่เป็นมุมที่ไม่เซฟอีกเราก็ต้องทำการบ้านในอีกรูปแบบหนึ่งนะเวลาตรงนั้นเดี๋ยวมันจะบอกเราเองว่าเราต้องเตรียมตัวยังไงแต่ว่าเราต้องให้พื้นที่กับคนที่เขาชอบด้วยอันนี้เราก็ขอบคุณที่หลายๆคนยังเข้าใจทิศทางแต่สำหรับคนที่มีคำถามอันนี้แอนก็ได้แต่ค่อยๆย่อยสิ่งที่เขาฟีดแบ็กมาแล้วเราก็จดจำไว้อันไหนเราปรับได้เราปรับ
ันไหนรู้สึกว่าอันนี้เป็นกำลังใจไปต่อแอนไปแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นทีมงานทุกคนตั้งใจทำงานกัน 100% นักแสดงทุกคนใช้หัวใจเล่นอย่างเต็มที่ไม่ว่าจะเป็นเจมส์โบไอและคนอื่นๆด้วยก็ขอบคุณทุกคนที่มาร่วมเดินทางกับแอนและนำเสนอสิ่งนี้ไปด้วยกันตอนนี้เหลืออีก2ตอนจะเป็นจุดที่ถ้าใครมีคำถามหรือมีความสงสัยบางอย่างมันก็จะถูกย่อยและตอบอยู่ในนั้นค่ะว่าอะไรคืออะไรบางทีทำไมมันติดลบทั้งที่เราตั้งใจแต่บางคนออกแรงนิดเดียวทำไมเขาได้คะแนนถึง10เพราะนี่คือชีวิตแต่โอเคมันอาจจะเรียวไปหน่อยในบางมุมของคนที่เขาต้องการน้ำหล่อเลี้ยงทางจิตใจแอนเข้าใจได้ก็เป็นหน้าที่ของเราว่าต่อไปเราทำละครก็ต้องจับทิศหน่อยแต่อันนี้แอนก็คือว่าเป็นความตั้งใจนะคะแล้วแอนก็ยังภูมิใจในความตั้งใจของทีมงานทุกๆคนแล้วก็ขอบคุณที่ยังมีกลุ่มคนที่เขาดูเรื่องของแอนอยู่ก็ขอบคุณมากๆค่ะ